ดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนพักกับรายการเขาขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกนะครับเป็นทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความฟิตความทนทานของหัวใจเลยทีเดียวก็คือการสเต็ปอัพหรือก้าวขึ้นลงสเต็ปนะครับเป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆสามารถทำได้ที่บ้านในกรณีที่เราไม่มีลู่วิ่งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่าตัวลู่วิ่งที่เราจะไปวิ่งกันเนี่ยจุดประสงค์คือทำให้หัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำงานเราก็สามารถเลือกทำกับบันไดเก้าอี้เตี้ยๆหรือว่าแม้แต่จะเป็นตัวเก้าอี้เองก็ตามนะครับเบื้องต้นง่ายๆคือก้าวเท้าขวาขึ้นเวลาเราก้าวเท้าขวาขึ้นไปเนี่ยให้โน้มตัวนะครับโน้มตัวไปแล้วขึ้นมายืนไม่ได้แบบตัวตั้งฉากอย่างนี้เราขึ้นมาอย่างนี้นะฮะโน้มตัวขึ้นมายืนฉะนั้นถ้าก้าวเท้าไหนขึ้นเนี่ยให้ก้าวเท้านั้นลงเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็จะนับเป็น1ครั้งคือขวาขึ้นขวาลง1ครั้งนะครับเราลองดูนะฮะข้างละ5ทำไปพร้อมกันเลยนะครับคือถ้าใครยังไม่มีตัวสเต็ปเนี่ยสามารถทำตามเป็นก้าวขึ้นก้าวลงอยู่กับที่อย่างนี้ก็ได้นะครับ10ครั้งขวา5ซ้าย5นะครับทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าเราทำตัวเปล่าเนี่ยเราจะสามารถทำต่อเนื่องได้หลายนาทีเลยก็เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแต่ในกรณีที่เราอยากได้ความแข็งแรงความทนทานมากขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีแรงต้านนะครับเราก็เอาดัมเบลนะครับเอาดัมเบลมาถือเลือกจากน้ำหนักเบาๆก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก้าวขึ้นเวลาเราก้าวขึ้นก็ทิ้งดัมเบลไว้ข้างตัวหายใจออกขึ้นไปยืนแล้วก็ก้าวลงนะครับเหมือนเดิมลองดูนะครับ10ครั้งทีนี้เราสามารถเลือกฝึกนะครับได้หลากหลายนะครับก็คือเราถ้าต้องการเน้นความแข็งแรงของช่วงบนด้วยเนี่ยเราอาจจะเลือกน้ำหนักที่เบาลงสักหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เป็นการถือแบบ2มือจับดัมเบลอันเดียวก่อนนะครับถือดัมเบลไว้ด้านหน้าอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะทำการพอเราก้าวขึ้นไปแล้วเนี่ยจังหวะที่ยืนขึ้นเนี่ยให้ชูแขนนะครับแล้วก็พักลงมาตอนที่ลงนะครับทีนี้กล้ามเนื้อก็จะได้ใช้ทั้งช่วงบนและช่วงล่างนะครับแล้วเราลองวอร์มช่วงบนก่อนนะครับยืนยืดตัวตรงหายใจออกชูขึ้นเป็นโชลเดอร์เพรสนะครับ10ครั้งทีนี้เราก็ประยุกต์รวมกันนะครับก็คือเป็นก้าวขึ้นด้วยแล้วก็ชูแขนขึ้นด้วย10ครั้งเหมือนกันนะครับแค่นี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกได้หลากหลายว่าจะเน้นเป็นแอโรบิกก็อาจจะเลือกน้ำหนักที่เบาหน่อยถ้าเน้นความแข็งแรงก็เพิ่มน้ำหนักที่มากขึ้นถ้าจะเป็นแข็งแรงจริงๆเนี่ยก็เพิ่มน้ำหนักไปจนที่ทำได้นะครับอยู่ที่ประมาณ15ครั้งนะครับก็ทำเป็นประจำก็คือจะได้ทั้งความแข็งแรงของหัวใจแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยครับ